ทางเพจสตรีทฮีโร o V3 ค่ะได้มีการสรุปไทม์ไลน์โอ้แสบจริงๆสรุปไทม์ไลน์ค่ะของนางวันธนานะที่ตีหน้าเศร้าให้สัมภาษณ์กับสื่อพร้อมระบุความเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลายคนบอกว่าน่าสงสารป้านะครับนี่ถ้าป้าเป็นประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆมาเรียกร้องอย่างสันติแต่หลักฐานเชิงประจักษ์ออกมาว่านี่ทาง Street Hero V3 นะโพสต์แบบนี้อามาดูไทม์ไลน์หน่อย ป้าไลฟ์สดชวนคนให้มาป่วนนายกต่อมาพยายามทำลายงานตั้งใจให้เกิดภาพรุนแรงเท่านั้นยังไม่พอป้าเป็นตัวตึงมบสามนิ้วร่วมกับป้าเจีย๊ยบก้าวไกลนะป้าเจี๊ยบก่อๆนะคะและป้าเคยเป็นผู้สมัครสสราชบุรีมีคนเลือกป้าไม่ถึง1%เปอร์เซเหตุการณ์นี้ผมให้ค่าเป็นแฮชแท็กสามกรีบการละครเหมือนเรื่องที่ผ่านมาครับนี่จากสตรีทฮีโร่ V3 ค่ะ การละครพวกนี้เขาถนัดทัานเยอะมากแล้ว <มา S 2> คุณไปดูคอมเมนต์หน่อยสิคุณวุฒินันคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี้ยเขาว่ายังไงบ้างคอมเมนต์ส่วนใหญ่โอ้โหอ้าวป้าทําแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะถ้าป้าเดือดร้อนจริงป้าไม่ต้องไลฟ์สดก่อนทําจริงก็ได้พูดคดีดๆคนมีน้ําใจเขาเยอะแยะแค่ลงเบอร์บัญชีเดียวก็มีคนโอนตังค์ให้วันหลังอยจะทําแบบนี้นะป้านะโอ้นี่ท็อปคอมเมนต์เลยนะ โอ้โหมีคนเข้าไปกดถูกใจคอมเมนต์นี้เยอะมากๆ่ะแต่แสดงว่าหลายคนมองว่านี่เป็นฉากละครเดิมๆที่พยายามใส่เรื่องราวให้ตัวเองดูหน้าเห็นอกเห็นใจใช่ไหมแล้วก็ผลักสายให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือรับผิดแบบเต็มๆใช่ไหมเนี่เหรอ,หรอเอาเอารูปนี้ไปเล่นไงี่ยมีรูปหนึ่งที่ว่าอะไรนะที่บอกอลุงตู่ใช่ไหมพูดไว้บอกว่า เออนี่นะเราจะให้สิทธิเสรีภาพให้เยาวชนได้มีโอกาสพูดปรากฏว่าอีกรูปหนึ่งเอารูปมันกลับมาเอารูปเอารูปตำรวจเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยปิดปากเด็กปิดปากป้าแล้วจับกลุมหนีเอาไปแต่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวว่ามาด้วยเจตนาอะไรใช่ไหมคะหรือถ้าสร้างสอรี่มันง่ายส่วนใหญ่คอมเมนต์ก็เลยบอกเลยบอกว่าจับทางออกเลยที่แรกก็ไม่รู้เนี่ย เป้าคนนี filho, eni, ้เขาเขาอย่งไงก็ถึงว่าจะมาร้องเรียนนายกจริงไม่จริงอพอเข้ามาข้างในก็เห็นอย่างที่เนี่ยภาพเป็นฟ้องและยิ่งขุดลึกสื่อประวัติไปนะโอ้โหิงต้องเรียกป้าอายุทยาแค่คำว่าป้ามาช่วยคลียร์ให้ ป้าเบาๆนี้ก็เจ็บอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะอ่ะก็เปรียบเทียบกันนะว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยเขามีการไลฟ์ก่อนหน้านี้เตรียมการกันยังไงจะไปตะโกนจะกระโดดขวางรถนายกยังไงทุกอย่างออกมาชัดเจนหมดเลยมีคนลากไส้เรียบร้อยแล้วนะแล้วป้าแกก็ดูแล้วไม่ได้ไม่รู้สึกสลดหดหูใดๆเลยไปพิมพ์ลายนิ้วมือใช่ไหมถุกแจ้งความใช่ไหมก็ีสิแล้วจะฟ้องกลับ เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่อ้าวก็ว่ากันไปตามหลักฐานทุกอย่างมีหลักฐานนะคะแต่อย่าลืมนะงานนี้คุณปรินาเขาออกมาไม่เห็นด้วยนะไม่รู้จะโหนลุงตู่หรือว่าจะไปจะไปฟ้องลุงป้อมเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำกระทำการใดๆเพราะว่าป้าก็คนบ้านโป่งไงแต่คือทำน่ะก็มีการ ขัดขืนกันเล็กน้อยเนี่ยนะมันก็ต้องใช้กําลังนิดหนึ่งนะแต่อาอาดูตามภาพไปนะคะ,ะมาดูความคืบหน้าของเรื่องนายพรชัยวิมลสุพวงกันบ้างนะคะหรือว่าที่เชียงใหม่ที่เมื่อวานนี้เรารายงานไปแล้วนะคะแนวร่วมม็อบ3นิ้วซึ่งถูกสารจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่ภากษาจำคุก12ปีเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะคะในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอยาญามาตรา1 1 2 1 11 1 6แล้วก็พรบคอมพิวเตอร์ค่ะจากการโพสต์ข้อความทาง Facebook และเมื่อวานนี้ค่ะ14มีนาคมศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิทมนุษยชนก็รายงานว่าสารอุทธรภาค5มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายพรชัยระหว่างอุทธรค่ะเพราะเห็นว่าพฤติการในคดีเป็นเรื่องร้ายแรงประกอบกับสารชั้นต้นพิพากษาจำคุก12ปีถ้าหากปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าจำเลยจะหลบหนีจึงให้ยกคำร้อง ก็ทําให้เจ้าตัวถูกคุมขังที่เรือนจํากลางจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปค่ะ,ะแล้วแน่นอนนะฮะอีกหนึ่งประเด็นศาลแขวงดุสิตมีคําพิพากษาคาขขดีของลูกเกดชนทิชาจแจ้งเร็วนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในแกนนากลุ่ม3นิ้วเนี่ยจากการที่เขาไปจัดก,กิจกรรมกวีดนตรีปลดแอกแหวกหาคนหายรําลึกผู้สูญหายที่หน้าอนุสรสถาน14ตุลาเมื่อ22สิงหาปี63โดยสารยกฟ้องพรกอฉุกเฉินนะครับ แต่ปรับเป็นพรบรเครื่องขยายเสียง200บาทนี่ก็มาจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็คือเป็นทนายในฝั่งของ3นิ้วเข้านัา่นแหละฮะค่ะ